ี้ยถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดไฮไลท์ที่สุดไฮไลท์ตอนนี้ก็คือไปหาข้าวกินกับน้องๆขับรถกันไปก็130ครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับแฟนๆรายการนะครับที่ให้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะครับสำหรับเทปที่แล้วนะครับที่เราพาไปดูเวสป้านะครับซึ่งแน่นอนครับในวันนี้เราอยู่กันที่ TSP Motorsport นะครับซึ่งมีอีก1โปรเจกต์อีก1รถอีก1ไอเดียให้เพื่อนๆได้ชมและติดตามกันรับรองว่าแปลกแน่นอนเดี๋ยวเข้าไปชมกันด้านในนี่ครับบรรยากาศชิลๆครับสภาพของรถใช้งานครับอันนี้จะเป็น Civic นะครับโอ้โหดูเครื่องยนต์ก็หล่อเหลาออกการครับมีโค้งค้ำคัสโก้ท่อกองเปลือยก็มีกล่องด้วยหูหล่ออันนี้หล่อหล่อหล่อมากเลยอุ้ยฝูง300นี่ครับหล่อหล่อนี่ดูเครื่องนี่โมกันนี่นี่ความลับความลับทีสปีดใช้ลูกสูบอะไรมาดูกันนี่เขามีอะไรอีกป่ะดูที่ห้องอยู่อันนี้จะเป็นอุโมงค์ลมที่ใช้ในการทดสอบบินอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกสวัสดีครับช่างครับอันนี้คือห้องทำอะไรครับทำพวกรถป๊อปครับพี่เฉพาะรถมินิใช่ครับคือที่นี่เขาแยกเป็นสัดส่วนสเกลคือห้องมินิก็คือมินิคือรถป๊อปจริงๆจะไม่เห็นอย่างอื่นเลยใช่ครับบรรยากาศก็ชิวๆทั่วๆไปครับนี่ห้องนี้เป็นมีเครื่องวันการันตีเลยซุปอัพนี่มาดูห้องนี้ดีกว่าก็จะออกแนวตื้อหน่อยนึงจะมีพงมีเพลงมีไฟนี่ช่างครับอันนี้เป็นห้องอะไรครับอันนี้เป็นห้องรับแขกของ Civic SCFK ครับผมอ๋อห้องรับแขกของ Civic ที่จอดด้านหน้าใช่ครับก็จะมีเกมให้เล่นหรือจะเป็น Playbook ก็ได้ครับคืออันนี้คือเหมือนซ้อมฟิลกับขับ Civic เลย SCFK คือซ้อมรถเลยก่อนเสร็จรถคุณม้าเพิ่มขึ้นโมอะไรนี่รองรับเลยขีดตัวเอาไม่ใช่เหรอและอันนี้เป็นรถเป็นรถโกคาร์ของรุ่นพี่ครับเป็นร้านเคซี่ดิฟอยู่อะไรล่ะมันแตกต่างจากรถทั่วๆไปไงเอ่ยคือมันเป็นไฟฟ้าพี่โกคาร์ไฟฟ้าเอ้าแล้วเครื่องเดิมเขาเป็นยังไงครับเครื่องเดิมตัวนี้เป็นเครื่องน้ำมันครับเป็นน้ำมันเป็นเครื่องสักกี่ซีซี50ประมาณ50ก็เป็นเหมือนพวกเครื่องตัดหญ้าคือรอบมันไม่แรงเหรอมันเป็นอารมณ์แบบว่ามาสรอบท้ายครับวีดปลายอะไรประมาณเนี้ยคือช่วงชูดโค้งมันไม่เวิร์กไม่เฟี้ยววัยรุ่นอยู่ที่ฝีมือคนขับแล้ววัยรุ่นไม่ชอบอันนั้นผมไม่รู้วัยรุ่นจิ๊ดจี๊ดตั้งแต่หัวเลยนี่ครับนี่เลยแว็กตั้งแต่ออกเลยนี่ไปดูใกล้ๆดูด้วยเขียนไปดูดีกว่าโกคาร์ทไฟฟ้าจะบอกคันแรกในไทยไม่ใช่ครับก็ไม่ใช่เขาก็ทำกันมาแล้วครับมีคนทำกันอยู่แต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยคือรุ่นพี่ผมอ่ะเขาชอบความแรงครับผมเขาก็เลยส่งมาผมแต่คือรถพื้นฐานคันนี้เป็นไฟฟ้ามาแล้วใช่แล้วตามสเปคที่คิดกันไว้อ่ะมันจะแรงแค่ไหนจะแรงแค่ไหนของเดิมวิ่งอยู่ประมาณ70ก็เร็วนะแล้วเป็นไฟฟ้าก็เป็นไฟฟ้าเนี่ยนะครับ70ไม่พอตัวเขาเองเขาขี่แล้วเขารู้สึกว่ามันไม่พอโอ้โห70แล้วถ้าเป็นเครื่องยนต์เดิมอ่ะกว่าจะได้70นี่ก็ต้องใช้ระยะทางพอสมควรครับคือถ้าเผื่อโค้งคุณเข้าไม่ดีคุณหมุนก็เริ่มใหม่ก็เริ่มจากศูนย์ใหม่ไต่ขึ้นไปถ้าเป็นไฟฟ้าแตะแล้วมาแตะแล้วมาอย่างสมมติเวลาในโค้งเงี้ยพอโค้งปุ๊บก็ไฟฟ้าเนี่ยถือแต่นี้พอแตะมันจี๊ดขึ้นไปเลยแล้วคิดว่าท็อปสปีดของคันนี้ที่มองไว้จากมอเตอร์ลูกใหม่ที่ผมสั่งมาใช่ไหมพี่ที่ไม่ใช่ลูกนี้นะครับอันนี้ของติดรถลูกใหม่ที่สั่งมาคือมีรอบเพิ่มขึ้นรับไฟได้มากขึ้นท็อปจะเยอะขึ้นแรงฉุดเยอะขึ้นความเร็วก็น่าจะอยู่ประมาณ140อย่างที่ผมอยากความเร็วรถโกคาร์ท140ใช่เอาแบบขี้หมาขี้หมาคือ120บวกแน่นอน
ต้องมีใช่แต่คือกำลังรอของเข้ามาอยู่ครับผมคือบางคนบอกว่าอุ๊ยพี่ไอ้อย่างเงี้ยมันเหมือนมอเตอร์ปั๊มลมบ้านผมเลยเอามาใส่ได้ไหมใช่เลยมันคือมอเตอร์ปั๊มลมแล้วรอบอะไรมันเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยครับตัวนี้จะเป็น5,500รอบต่อนาทีเดี๋ยวคุยกับเจ้าสำนักดีกว่าอันนี้แค่แบบเลขคำย่อยคร่าวๆคร่าวๆแต่จริงคนนี้ผมบอกเลยคนนี้เขามีความชอบเกี่ยวพวกเป็นช่างที่ทำระบบไฟฟ้าตามลูกพี่เลยของที่นี่เลยโดยตรงคืออาจารย์ตุ้มคนสั่งนี่คนทำงานก็ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปคุยระดับอาจารย์ดีกว่าครับตรงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผมครับเพราะค่าจะจดจริงๆมันถูกครับขอให้ตามสเปคมอเตอร์ 4,000 วัตต์ทำเลยคุยกับอาจารย์ดีกว่าต่อชั่วโมงอ้าวสวัสดีครับ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 นี่ครับเรามาเจอตัวจริงๆครับเจ้าสำนักทีสปีดนะครับ TFP Motorsport ขออนุญาตเท้าความนิดนึงตุ้มทีสปีดคือเมื่อก่อนเขาเริ่มตั้งแต่รถกระบะปะถ้ารถใหญ่อ่ะฮะเริ่มตั้งแต่เซฟิโลเซฟิโลใช่275เรเดียนก็มีผลงานให้ได้ชมกันก็เมื่อ12-13ปีที่แล้วก็แชมป์ซุปอัพดีกีแชมป์ซุปอัพรายการใหญ่แล้วก็เป็นคันแรกที่วิ่งเวลา10ต้นๆ 10.3 ครับคือตอนนั้นวิ่งอยู่10ปีที่แล้วใช่ตอนนั้นวิ่งกันอยู่ประมาณ 10.8 แล้วเราก็ปีนั้นเราก็โดดมา 10.3 เลยคือโดดเลยเวลาข้ามชาวบ้านหมดเลยข้ามไปเลยครับนั่นคือรุ่นแรกของคุณต้มที่โมยไฟเองใช่ครับใช่ขับเองไหมขับเองครับตอนนั้นขับเองด้วยใช่ครับแล้วมาต่อเวอร์ชั่น2ไปช่วงนั้นสนามของ5เขาจะมีช่วงเดือนมกราปิดครับผมก็เลยไม่มีอะไรทำกันไปกับน้องไปกับแฟนเทพนครกระบะคนเป็นหมื่นอ๋อเห็นตลาดกระบะกำลังบูมในช่วงนั้นตอนนั้นคือเข้าไปเนี่ยเข้าไปคือตกใจต้องใช้ว่าตกใจกว่าว่าคนเล่นกระบะมันเยอะมากขนาดนี้แบบเยอะเลยอ่ะคือแบบเราไปเจอเชฟตาหวานตัวของช่างไทยช่างอีซูซูเจ็ดถูกต้องเคปล่าแก้มเคปล่าเมียเนี่ยคือมันเฮ้ยมันน่าโดนมากก็เลยอีกไม่กี่วันก็เลยไปซื้อเชฟตาหวานเลยก็คือช่างไผ่เป็นคนจุดชนวนเลยปาดรถเหตุรถเขาก็ในงานเนี่ยก็โอ้โหรถมีแก้มเคปล่าหล่อรถสีขาวสวยแล้วคนในงานแบบเป็นหมื่นที่แบบเปล่าครับมาในงานมาแข่งรถอะไรกันคนเยอะมากก็เลยแบบโอ้ยก็กระบะมาแรงขอลองบ้างก็เลยไปซื้อรถกระบะเชฟตามนั้นมาเลยแล้วปรากฏบูปาปาก็คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยกับดีเซลตอนแรกคือพื้นฐานเลยเราไม่มีเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้จะแรงดันรางคมมันเร็วจะเริ่มจากตรงไหนมั่วไปเลยจุดชนวนคือน้องคนหนึ่งไททันคือรถมันต้องขับเข้ามาอู่ทุกวันเนี่ยมันก็เลยแบบเฮ้ยวันนี้ก็เสียงท่อปกติแต่วันนั้นมันเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยเสียงรถมันเปลี่ยนลั่นๆแล้วก็แบบเร่งอัตราก็ไม่ได้ลองขับเอ้ยไม่ใช่อ่ะรถถามมันไปทำอะไรมามันก็บอกใส่กล่องด้านล่างมาด้านล่างจุนมือกล่องใบเดียวด้านล่างจุนมือจุนมือด้วยก็ทำให้รถดูเฮ้ยนั้นเอามาให้กูใบหนึ่งแล้วก็มาจับใส่เชฟร้องโจนจนปั๊มเปิ่มแตกน้ำมันดีเซลออกทุกอย่างแต่ตอนนั้นก็แบบเริ่มเรียนรู้ให้ต้องทำท้ายรางนะต้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรียนรู้ให้ไวที่สุดอ่ะเพราะเราไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยแต่ทุกคืนเนี่ยลองรถคือจับระยะ400ตอนนั้นไม่มีคิวสตาร์อะไรทั้งสิ้นระบบคิวสตาร์ตอนยังไม่เข้ามาเสาไฟ4เสาละ100เมตรนับเสาเอาดูระยะความเร็วขึ้นเท่าไหร่แล้วก็นับเวลาว่าเออมันประมาณไหนจนสุดท้ายปุ๊บมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีเสร็จน้องที่ทำรถเซฟิโร่ด้วยกันลูกค้าเนี่ยก็เอาพาเขานั่งบนทางด่วนอีกวันหนึ่งซื้อรถป้ายแดงให้ทำเลยสุดท้ายก็เริ่มไอ้นี่ก็ซื้อมาให้ทำไอ้คนก็ซื้อมาให้ทำปุ๊บเฮ้ยมันต้องใส่เทอร์โบ3,000ต้องมีหัวฉีด
ก็มีตอนนั้น BRC เพิ่งจะเบอร์รันครับก็เพิ่งจะเริ่มก็เอามาให้เราได้ทดสอบลองปรากฏโอเคทุกอย่างก็ตอบโจทย์ดีขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายมันดีขึ้นเรื่อยๆจนแบบสุดท้ายไปลองเวลาดีกว่ามันคันแรกผมเองอะวิ่ง 14.2 แต่ 14.2 ตอนนั้นก็กล่องด้านล่างใบเดียวมีหัวชีพกับโบ 3,000 คือเป๊ะเติร์ดไม่มีเลยเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ไปลงในเว็บไวซ่าคนแบบตอบข้อความอะไรโทรข้อความทักข้อความมาหาหมดก็เลยทำรถน้องๆคราวนี้ทำรถน้องมันไปวิ่ง 13.8 กันแล้วพอ 13.8 มันเห็นว่าเวลาลงมาแล้วคราวนี้ก็เริ่มไปหาแข่งพีละไปพีละตอนนั้นพีละคนเยอะมากไม่ใช่ครับทางตรง200นิวเมตรรถแข่งรุ่นมินิเทอร์โบ60คันโอ้โหรถเต็มเยอะมากใช่เราผมเอาไปแข่ง2คันเปิดฝากระโปรงมามีแต่คนหัวล้อทอยเตอร์เดิมเพราะจากนั้นผมยังไม่ใส่เตอร์เลยคือเราต้องการทำให้น้อยที่สุดแต่เห็นผลให้เยอะที่สุดรถ60คันได้ต้องแล้วก็เจอแนวหน้าคืออุ่นดังอุ่นดังทั้งหลายอ่ะเบสขับให้ร้านยางเป็นกันยางอย่างเงี้ยคลินิกรถยนต์พี่แอดคลินิกรถยนต์แล้วก็อีกหลายๆร้านปรากฏพวกเขาล้อ17ผมล้อ18ยางแม็กซิสไม่มีเต็ดคือตอนนี้หล่อคือ18หล่อก่อนสไตล์ผมคือเราพื้นฐานมาจากเซฟิโร่แล้วก็เอ้ยล้อ18ล้อแท้ CE 28อะไรอย่างเงี้ยเน้นหล่อเปิดฝาโปร่งมาเป็นทอยเตอร์เดิมเห็นเขาก็ขำกันหมดแหละเพราะรถแข่งกันเขาเบิร์นยางมันยางแม็กซิสเบิร์นของผมยางอาชิเลตแบบไม่มีใครใส่แน่นอนแต่สองคันนั้นคือเหมือนรถมาดูแต่อยากแข่งแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันกลายเป็นผมเข้าถึงรอบ4คันคดีพลิกเลยใช่ครับคดีพลิกจัดๆเฮ้ยตอนนั้นก็คอลิฟายกันไว้อยู่ตอนนั้นก็คือเมื่อเป็น10ปีเอ้ยเป็นประมาณ 7-8 ปียุคกระบะยุคกระบะมัน7ปีเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ9ต้นๆก็ถือว่าเร็วมากครับตอนนั้น 9.2 9.3 ที่เร็วแล้วครับเนี่ยระยะทาง201เมตรตอนนั้นณตอนนั้นตอนนั้นเลยอย่าเดี๋ยวท่านผู้ชมไปคิดว่าแต่ว่าพี่ละขึ้นเนินดันขึ้นเนินสุดท้ายถึงรอบ4คันแล้วก็วันนั้นผมได้ถ้าจำไม่ผิดไม่ได้ที่2ก็ที่3ก็คือยืนโพเดียมแน่นอนใช่ๆแต่ไม่ได้ที่1ที่1ที่1เบสได้ประมาณนั้นคราวนี้จากเขาหัวเราะเขากลายต้องมามุงรถกันหมดกลับมามุงรถกันอีกทีวิ่งได้ไงอ่ะถูกต้องแล้วกล่องด้านล่างใบเล็กๆอะไรแล้วก็สุดท้ายก็ทั่วประเทศเลยพอจำได้ไหมณตอนนั้นที่เป็นกล่องด้านล่างหัวฉีดท่อลงทุนทำเท่าไหร่คิดสเต็ปนี้เท่าไหร่68,000มีเต็ดมิวเซเว่นเป็นชุดโปรส่ง13วิลูกค้าน้องๆก็มากันเยอะจากเดิมๆรถหน้าอยู่ประมาณ18ได้ป่ะตีไป17กว่า18 17วิประมาณ18ใช่ๆคือลงทุน 60,000 กว่ารถโดดครับหายไป3วิเลยหายไป4วิประมาณ4วิถือว่าคุ้มกับเงินที่เสียไปใช่อัตราตอบสนองดีแล้วเรารู้ว่าเอ้ยต้องคอนโทรลยังไงให้ลูกค้าแต่ว่าพอการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องเปลี่ยนมาเฮ้ยต้องมีกล่องเยอะหัวเป็นอะไรก็ลองจนสุดท้ายอ่ะไปจับจุด HHEPCON ID ได้ซึ่งเป็นดีเซลเหมือนกันแต่เป็นของญี่ปุ่นคือเราทำเบนซินเนี่ยเซวิโลก็เจอแต่ EPCON VPO เราก็มันก็น่าจะตอนนั้นตุ้มถือว่าเป็นตัวแทนใหญ่ที่สุดผมขายไปน่าจะประมาณเกือบ 2,000 ใบได้เดือนนึงประมาณ300 400ใบคือแล้วก็ได้ยอดขายเยอะสุดในโลกเมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วและขยับมาเวอร์ชั่น3เป็นรถอะไร BO Jazz คุณนี่ทุกอย่างเลยนะBO ต้องเรียกว่า BO ดีกว่าเพราะว่า BO ยุค Eco เข้ามา BO มากองแก๊งคนยกเครื่อง Jazz ออกวางเคยี่บางทีก็ยังไงก็ต้องเคยี่แต่สุดท้ายเราเห็นถ้าเขาทำกันท่านั้นแล้วถ้าเราเอารถมันเดิมๆเนี่ยเซตเทอร์โบอ่ะมันจะของเดิมให้แรงก่อนอ่ะก็เซตก่อนเลยจับเทอร์โบ 3,000 จับใส่เอาสไตล์กระบะเข้ามาคุยแล้วก็กล่องเป็นแบรนด์เราเองมีนู่นมี
ก็บอีกชุดอินเตอร์บูท 0.5 วิ่งอยู่152โอ้โห152แรงม้าอยู่100กว่าตัวครับคันแรกที่ทำนี่เป็นรถลูกค้าหรือรถเราเองรถทุกคันที่ผมทำต้องเป็นรถทางร้านซื้อมาเทสทดสอบหมดเลยครับหมายความว่าอะไรที่ออกใหม่ๆคุณต้องซื้อรถมาแกะเองจะไม่เอารถใครเป็นหนูรองยามันคือพังเราก็จะได้รู้เราก็จัดการถูกต้องเพราะว่าจะมารถน้องๆมามาวัดใจกับเราก็ไม่ไหวใช่เขาก็คือรักห่วงรถเขาเนาะใช่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะแบบเอ้ยบางทีเขาเอ้ยตามใจเลยพี่แต่บางทีถ้ามันพังแล้วมันซ่อมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยาวผมก็เลยต่อจากบีโอคือบีโอเนี่ยมันก็เริ่มสุดท้ายไปบุรีรัมย์มิดไนท์ปรากฏเขามีรถวิ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยเราเซตรถจนวิ่งได้อยู่ประมาณ 12.1 อย่างเรเดียนเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยมันเริ่มมาได้แล้วก็เลยไปบุรีรัมย์ไปคู่นะแมตช์นั้น 800,000 ปล่อยกับแข่งกับ3ดอที่แข่งกับ3ดอพี่ดินไทยพี่ดินพระราม2ครับมังกี้กะละปรากฏคันนั้นเป็นตอนนั้นถือว่าเป็นเคยี่ที่ดังอยู่ในย่านฝั่งทนเลยที่เร็วสตีดที่เร็วระดับแบบท็อปเลยแต่แล้วเราก็อยู่ดีไปดันชนะมาอะไรเงี้ยก็อีกวันนึงก็เลยเป็นกระแสพอเป็นกระแสปุ๊บก็เลยแอคทีฟขึ้นเริ่มแต่ตอนนั้นคือเครื่องเนี่ยทำแล้วก็เลยเก็บรายละเอียดไปจนมันวิ่งได้ 11.4 แต่เราคิดว่ามันน่าจะ 1,200 ได้ประมาณนี้ก็หาซื้อบอดี้ใหม่ก็ได้ซุปเพื่อพวกกันนี่แหละยกบอดี้ออกก็ยกเครื่องออกได้บอดี้ที่แบบหรืออะไรให้เราแล้วก็เลยจับยัดใส่เครื่อง L15 ทำใหม่โบใหญ่ตอนนั้นสีเงินป่ะสีบอลแล้วก็ทำเสร็จรีบให้เสร็จให้ไวที่สุดประมาณเดือนหนึ่งรถเสร็จเก็บรายละเอียดก็รันแรก 10.6 เลยโอ้โหเท่ากับโอเคเราได้ตรงนี้แล้วเราก็เก็บรายละเอียดจนวิ่งได้ดีสุดคันนั้นวิ่งดีสุด 10.4 แต่มีรถนอรถพวกกันที่ให้เราทำคันนั้นก็ 10.3 แต่เป็นรายละเอียดบ้านๆเกียร์เดิมๆเลยคำว่าบ้านๆเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่บ้านๆสเต็ปนั้นใช้เงิน300,000กว่าบาทมัน300,000กว่าบาทคือก็ขี่ให้งานได้ปกติใช้งานได้ปกติอะไรพาฟงแฟนไปเที่ยวดูหนังได้หมดได้รถแรงม้าก็อยู่ประมาณ400กว่าตัวยัน500แรงม้าเครื่อง BO เครื่อง L15 แล้วเอาไว้เครื่องแจ๊สแล้วใช่แล้วต่อจาก BO มาทำรถอีกตอนนั้นก็ทำ BO ไป BO แจ๊สอะเยอะพอคือเราก็พอรุ่นนี้เร็วสุดเราก็อยากทำรุ่นอื่นก็น้องๆมีแจ๊ส GK เพิ่งออกมาใหม่กันข้ามเปล่าแล้ว S1000 ผมไปไหนอ่ะอ๋อไอ้ S1000 ก็ทำด้วยคู่กันเลยแล้วก็อันนั้นก็ได้แชมป์ซูมอัพ3ปีซ้อนแชมป์ก็รองแชมป์2คันก็ได้แชมป์คือกวาดหมดเลยรุ่นสตรีทแต่นั้นมันเป็นสตรีทยูทเราชอบเน้นรถใช้งานได้ก็คือทรงของสูงเนี่ยใช่วิ่งอยู่ 9.2 ให้ครับฮาร์ดที่อยู่กับ นิดเจริญยุ่งประมาณนั้นอ๋อตัวขี่ตั้งนิดไอ้ขาวๆใช่ครับใช่ครับแล้วก็พอ S1000 ก็แชมป์3ปีก็เปลี่ยนก็มันไม่ได้เปลี่ยนมันลุกมันคือไปได้เรื่อยๆมันเปลี่ยนไหลตามกระแสใช่ใช่ใช่ก็มาเป็น FCFK ใช่เพราะตอนแรกนี่เลยไม่ได้รู้จักนะครับพี่โอก็คุย FCFK วิ่ง 13.6 เลยวะอะไรอย่างเงี้ยว่ามันแรงกว่าเกียร์ออโต้ขับใช้งานก็ยังไม่ได้โดนใจแล้วอะไรจนสุดท้ายเขาเล่นกันไปปีฝ่า2ปีแล้วเฮ้ยน้องที่เป็นจูเนอร์อยากจูนกล่องฮันดาต้าส่วนโจ้อยากเอ้ยเข้าสนามไปวันนั้นเจอรถต้นดาต้าเทคเอามาลองเวลาโอ้โหมันหล่อว่ะสีดำรถโหลดล้อชุดหนึ่ง RE30 อะไรก็เลยน้องอีกคนก็เลยทำได้แล้วนี่โจ้มันอยากมีรถไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อมาก็คือนิสัยก็คือทำอะไรก็ได้ลองให้จนมัน
มีพื้นฐานที่เขาทำกันอยู่เราก็ให้เทียบเท่าหรือไม่ก็ถ้าดันทุลังตรงไหนได้ก็ดันไปเลยจนก็จนทุกวันนี้โด่งดังแตกต่างไหมระหว่าง EO Jazz แล้วมาFK เนี่ยแตกต่างกันเนื้อผ้าคนละแบบไปเลยกลุ่มคือจะใช้ทฤษฎีเดิมๆไม่ได้ไม่ได้เลยนี่เป็นหลักการเอา Civic FCFK ก็เป็น Direct Injection หลักการเดียวกับดีเซลทุกอย่างเอามาประยุกต์กันหมดเลยเอาดีเซลมาประยุกต์ตอน DO ก็เอาหลุดจากปากว่าเป็น Direct ใช่มันเป็นระบบ Direct คนจะคิดว่าเอาเป็นรถเอ้ยเหมือนกันแหละไม่เหมือนกันเลยปั๊มติ๊กเดิมโรงงานเนี่ยรับแรงมาได้ยัน370คือไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเลยดีกว่าใช้เวลาเยอะเรกูเลตไม่มีอะไรไม่มีใช้เวลายังไงกว่าเราจะคิดคนในเรื่องด้วยผมว่าวันต่อวันผมอัปเกรดตลอดแล้วรุ่นเนี้ยที่คุณเคยทำอ่ะเร็วสุดณปัจจุบัน 11.4 ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็เร็วสุดในโลกอันนี้เร็วสุดในใช้คำว่าโลกถ้าเกียร์ออโต้ CVT แล้วเป็นบอดี้รถบ้านก็นี่ครับคันนี้เลยคันนี้เลยที่ถือว่าใช่ขายนานแต่ครั้งนี้คันโปรดักต์แรกก็คือรถคันที่เราซื้อมาทดสอบคันนั้น 11.6 คันนั้น 11.6 รถทำคันตุ้มเองใช่ครับใช่ครับล่าสุดโปรเจกต์ใหม่แล้วไม่ธรรมดายังไม่ข้ามดีมีอีกมีอีกเหรอเขาก็เป็นราชามอเตอร์ไซค์ X-Max 300อีกตอนนี้ก็ไอ้คันสตรีทยูธวิ่งอยู่ลองล่าสุดเทพนครอ่ะ 11.7 คือรถสตรีทเดี๋ยวไปแข่งรายการ X-Max Day วันวันที่5ธันวาคมงาน J Vitech ใช่ครับอันนั้นตอนนี้ก็คันนั้นเร็วสุดในรุ่นสตรีทยูธเวลาอยู่ที่ 11.7 แล้วก็ 11.7 เนี่ยโปรเจกต์เก่าโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์เก่าโปรเจกต์ใหม่เร็วกว่าแต่ยังไม่ได้นี่ยังไม่ได้เอาเวลาไปสำหรับ5ธันวาเขาเผยเวลาแล้วเผยเวลามาแล้วถ้าไม่เร็วกว่า 11.7 เหนื่อยและโปรเจกต์ล่าสุดเนี่ยเห็นเป็นรถยุโรปหล่อๆสวยๆเป็นเบนซ์ครับผมอันนั้นก็ถือว่าตอบโจทย์อีกอย่างนึงตรงที่ว่าหรูด้วยหล่อด้วยสวยด้วยคือขี่ไปไหนก็ได้แล้วคราวนี้ทำน้อยกว่ารถรุ่นอื่นเลยขออนุญาตย้อนผู้ชมเป็นเบนซ์รุ่นอะไรครับเป็นเบนซ์ C43 AMG ครับ C43 AMG มือ2ก็แค่2ล้านกว่าบาทนี่บอกราคาเหมือนเป็นเต็นท์เลยครับมือ2แค่2ล้านครับติดต่อได้ฟีลลิ่งเนี่ยเดี๋ยววันคือพรุ่งนี้มีทํารถน้องอีกคันนึงที่ว่าจะเสร็จแล้วก็ตอนนี้ทําเสร็จมัน3คันแต่ถ้าใครอยากจะลองพรุ่งนี้คือเราวันศุกร์เราไปลองสนามใหม่อีกทีนึงแล้วก็ณตอนนี้ถ้าเทียบกับ R35เวฟสแตนดาร์ดช่วงเทคตัวช่วงเกียร์เปลี่ยนช่วงไหนดึงกว่าแล้วครับคือถ้า R35 สแตนดาร์ดเนี่ยมาจับระยะทาง402เมตรกับเบนซ์ไม่กลัวเลยถ้าสแตนดาร์ดจริงๆกับชุดที่เราโมดิฟายผมว่าอันนั้นไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยใช่ๆนี่ข้ามรถหรูรถสปอร์ตไปเล่นกับซูเปอร์คาร์ใช่ครับที่เป็นสายพารถแข่งเลยใช่ครับวี AMG เนี่ยมันยากกว่าไหมด้วยระบบที่มันก็ดีมาอยู่แล้วก็ยากครับแต่ว่าด้วยเราผมไม่เหมือนใครเดี๋ยวของที่จะออกไปมันจะมีท่อฟูลไทเทเนียมทั้งคันชุดรีแฟต TSP Upper Fat Pro ก็คือโปรแกรมแฟตแล้วก็ชุดกอง TSP ก็แรงม้าขึ้นกว่ากันเดี๋ยวครับ4ต้องมีจากเดิมตัว300ถ้าตัว2018มันก็จะประมาณ360ตัวแล้วพอชุดคิดนี้เข้าไปก็ต้องมี450ขึ้นอยู่แล้วครับก็เบ็ดเสร็จก็เกือบ100ตัวแต่นี้เป็นแรงม้าที่เครื่องถ้าแรงม้าที่ล้อก็แล้วแต่ว่าวัดที่ล้อแต่ละที่อะไรเงี้ยอยู่ที่ไดโน่ใช่ใช่ว่าความแข็งไม่เท่ากันใช่ครับชุดคิดนี้เท่าไหร่คะคร่าวๆน่าจะอยู่ประมาณถ้ารวมชุดกองอะไรครบหมดประมาณ150,000เฮ้ยเครื่องไม่ต้องรื้อเดิมใช่ครับใส่เข้าไปเลยประกอบใช่ครับใครซื้อสมมุติว่าขับอยู่ก็มาซื้อชุดคิดไปสั่งให้ที่อื่นใส่ได้ไหมได้ได้ผมอยู่ขอนแก่นผมอยู่ขอนแก่นเอ้ยพี่ครับผมขอชุดคิดเนี้ยแล้วผมเข้าศูนย์เบนซ์ได้เลยได้ไหมเรื่องท่อได้แต่ว่าท่อกองก็ได้แต่มันติดเรื่องถ้าเรื่องแฟตเดี๋ยวถ้าแฟตต้องเดี๋ยวลองดูอีกทีว่ามันมีทางไหนที่แบบแต่มันต้อง
อัพต้องโยนไฟล์ยังไงผมว่าคือเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์อันนี้ดีกว่าโปรเจกต์อนาคตคืออยากให้มาหากันมาพูดคุยว่ารถปัญหาไงเก็บรายละเอียดผมมานั่งคุยกับคุณเนี่ยยืนคุยเนี่ยชีวิตคุณผมเห็นคุณไม่ได้ว่างเลยก็คุณคิดตลอดใช่ครับทั้งรถนู่นรถนี่รถนี่ก่อนที่นัดกันไว้ก็ไปลองรถไฟฟ้าลองอะไรว่าสมรรถนะเขาใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ก็โอเครถไฟฟ้าคือรถไฟฟ้าก็คือพวกนี้เนี่ยครับใช่คืออันนี้เป็นโปรเจกต์อนาคตแล้วก็ต้องก้าวตามให้ทันเขายุกอนาคตก็ผมบอกว่าชีวิตคุณต้องเหมือนกับคุณแบบวันๆแบบไม่มีอะไรทำว่างคิดถึงพัฒนาได้เนี่ยและเนี่ยมันเป็นรถอะไรยังไงเนี่ยอธิบายขอรายละเอียดตอนนี้เราตอนนี้คือซื้อเราก็ซื้อจากที่เขามีขายแต่รถไฟฟ้าทั่วไปที่ขายตามโชว์รูมคันเท่าไหร่ผมซื้อมาตอนนี้ 258,000 คันนี้ 258,000 ใช้ไฟกี่วัตต์คะตอนนี้คันนี้ใช้ไฟ72โวลต์ครับใช่ครับใช้ไฟ72โวลต์แล้วมันขับไกลได้ไหนความเร็วมันได้แค่ไหนครับตอนนี้ความเร็วล็อกใช้คำว่าล็อกคือเดี๋ยวผมก็มาจูนแล้วเพราะเป็นกล่องที่สามารถจูนได้ตอนนี้แบตเป็นลิเธียมฟอสเฟตแล้วก็คือวิ่งได้ไกล100โลคือเดิมไม่ใช่คุณเปลี่ยนหรือตอนนี้คือทางโรงงานเขาก็อัปเดตตอนแรกเขาก็ใช้เป็นแบตตะกั่วครับผมแต่ตัวนี้เป็นตัวท็อปเขาตอนนี้คืออัปเดตตัวเองขับอัตราเร่งดีอะไรเราไปขี่แล้วโอ๊ยมันผ่านมันโอเคแต่นั้นเอาเนี้ยอย่างพวกเราสายความเร็วมันก็ไม่พอไม่พอปุ๊บโอเคกล่องคอนโทรลจูนได้เราก็อัปเดตจากตอนนี้เขาตัดให้เราไว้ที่60เราก็จะขอ90ถึง100ถึงแต่นะตอนนี้ก็ต้องมาคุยกันที่ช่วงล่างกันต่อเพราะเดี๋ยวยางหน้ามันแคบเราก็ต้องเปลี่ยนยางให้หน้ากว้างขึ้นเก็บตั้งศูนย์ถ่วงล้ออะไรมันไม่ยากสำหรับคุณแน่นอนไอ้พวกยางช่วงล่างแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะอัปเดตให้มันวิ่งได้สัก200กิโลขั้นต่ำคือระยะทางใช่ครับวัด100นึงบางทีสมมุติอยากจะไปเยาวราชในเมืองมันเบียดไปกับเสียวไปกับเสียวแน่เราก็เลยเอ้ย200กิโลอุ่นใจเลยแค่นั้นเองแล้วถ้าสมมุติว่าคันนี้ถ้าตัวเองทำเนี่ยด้วยระบบช่วงล่างที่จะต้องจัดระบบจัดทรงให้ใหม่หมดเลยประทานในราคาที่จะทำขายออกไปก็อันนี้คือเหมือนผมซื้อมาลองขับเล่นดูว่าฟีลลิ่งมันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าจังหวะที่โอเคมันตอบโจทย์ดีนะรถไฟฟ้าถ้ามันได้ตามใจเราว่าวิ่งได้90ถึง120วิ่งไกลได้สัก200ถ้าได้300กิโลยิ่งดีถ้ามันตอบโจทย์งั้นได้ก็มีโอกาสที่จะทำรถพวกนี้ออกมาประมาณนั้นเพราะอย่างนี้เราเหมือนเราซื้อมาอยากลองจะต่อยอดยังไงว่ามันดีหรือเปล่าไม่ดีไม่เป็นไรก็เก็บไว้ใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายได้หรอคะไอ้กรณีไอ้ตัวนั้นเรารู้ข้อมูลหมดแล้วว่าสเปคที่กรมขนส่งจะให้จดในไซส์ที่เป็นรถไซส์เล็กเนี่ยความเร็วต้องไม่ต่ำกว่า45มอเตอร์ต้องไม่ต่ำกว่า 4,000 วัตต์และรายละเอียดเรื่องมาตรฐานไฟทุกอย่างเนี่ยถ้ามันครบหมดสรรพสามิตถูกต้องหมดทุกอย่างก็ลงตัวก็ได้แล้วครับนอกจากรักความเร็วแล้วกฎหมายก็ต้องศึกษาสุดยอดครับแล้วโปรเจกต์เอาแบบล่าแบบสุดๆเลยที่กระแสสังคมโซเชียลวือหวาสกูตเตอร์ไฟฟ้าไอ้สกูตเตอร์ที่เมื่อก่อนที่เอาขาถูเนี้ยถูกต้องในนี้มันไม่ต้องถ่ายแล้วจักรยานยังไม่ต้องปั่นเลยตอนนี้มันเป็นยังไงอันนี้คือเริ่มแบบเบาๆอ่ะคือจักรยานเอาเบาก่อนที่เราเห็นในสนามนักแข่งเวลาท้ายแท็กอยู่ตรงนู้นช่วยได้เยอะนะครับไม่ต้องเดินละอันนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้จักรยานใช่ครับใช่ครับอันนี้รุ่นเท่าไหร่คะตัวนี้ตัวนี้ทำความเร็วได้40ราคาก็ยังไม่แพงมากจับต้องได้อะไรประมาณนั้นสักประมาณ 9,000 กว่าบาทครับประมาณนั้นโมได้ไหมโมได้ครับแต่ว่าแค่นี้ก็ขี่ดีแล้วพวกป้าๆใช้สบายป้าๆป้าๆลองป้าๆขี่สบายไหมงั้นเดี๋ยวให้ป้าลองขี่เท่าไหร่นะราคาอีกทีค่ะ 9,500 ครับ 9,500 แล้วถ้าสมมติว่ารุ่นนี้เราจะโมให้ความเร็วมากกว่า40ได้ไหมได้ครับตอนนี้เคยทำความเร็วคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่มีเคยทำไหม60เพิ่มอะไรมากจากเดิมเปลี่ยนชุดคอนโทรลกับเพิ่มแบตเข้าไปครับตอนนี้แบตมัน48อัปเดตให้เป็น60ใช่ครับค่าใช้จ่ายหลังจากเดิมเนี่ย 9,500 ถ้าอัพมาประมาณสัก
4,000 ถึง 5,000 เพราะว่ามันต้องแบต12ก้อนแล้วก็ซื้อต้องมาทำชุดคอนโทรลอีกอะไรอีกครับแต่ช่วงล่างระบบเบรกไม่ต้องทำยังพอได้อยู่ครับความเร็วยังไม่เยอะมากถ้าคือเดิมๆยังเอาอยู่ใช่ครับใช่ครับมาต่อไปรุ่นไหนแล้วไหนก็แรงกว่านี้ก็คือเป็นน่าจะเป็นคันนู้นตัวนู้นครับตัวนู้นคันนู้นตัวนู้นก็ใช้งานง่ายพกพาได้หลังรถหนักไหมคันนี้เบาครับไม่หนักยกได้เลยตัวผมนักนั่งทีโชกไม่ยุบเลยเลยหนักเกินด้วยแล้วช่วงล่างมีผลไหมสำหรับคนน้ำหนักอ้วนๆอย่างไอ้เนี่ยก็ถือว่าผมซ้อนสองซ้อนสองกันหรือว่าคนหนัก120โลก็ยังสบายไปไหนก็ได้คันนี้เบาคือพับได้หมดด้วยครับอันนี้รุ่นนี้พับได้หมดคอลงมาพับคอพับเบาะพับแฮนด์ได้หมดเลยครับอันนี้เหมาะจริงๆสำหรับคนก็คือใส่ท้ายรถเก๋งรถเก๋งได้หมดสบายเลยใช่ครับวิ่งได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับความเร็วอยู่ประมาณ40ถึง50ครับ40ถึง50ครับแล้วก็ราคาจำเดิมอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 14,700 ครับตอนนี้แล้วถ้าอัพเร็วขึ้นอัพเร็วขึ้นจะวิ่งได้อยู่ประมาณ65ถึง70ค่าอันนี้ต้องใช้แบตเป็นลิเธียมฟอสเฟตกับแปลงบางอย่างก็อยู่มัน 4,000 5,000 4,000 เองใช่ครับ 4,000 5,000 ก็ราคาพอแพงแบตตอนนี้ถ้าแบตถูกอ่ะสบายหน่อยนี่แบตมันแพงครับคือมันไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดกันมากมายเลยครับผมไอ้ค่าทำไม่แพงถ้าเผื่อลูกค้าว่าแพงก็ไปซื้อแบตมาอย่าคิดค่าทำแพงใช่ครับใช่ครับแต่ก็จะแพงกว่าปกติเพราะเราไม่มีชุดคิดของเราใช่ครับไม่เหมาะสำหรับคนในเมืองเนาะที่ในเมืองด้วยแล้วก็สมมติคนพื้นที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วสมมติบ้านเนื้อที่3ไร่จะเดินจากหลังบ้านมาหน้าบ้านหรือพื้นที่ไร่นึงอ่ะไม่อยากเดินละอันนี้อยู่ตรงไหนของบ้านก็คว้ากดปุ่มก็ไปได้แล้วนี่เข้าทางผมเลยช่างเขาบอกว่าพื้นที่3ไร่ของผมทุกวันนี้เหมือนกันเวลามีทะเลาะกันผมหนีเมียต้องขับจักรยานมาตามว้าวไม่ใช่พื้นที่บ้านเยอะนะกูหนีไปปากซอยนะมันคราวนี้โอ้เดินบางทีเดินจะไปปิดไฟข้างหน้าไม่อยากเดินละอันนี้รถอยู่ปุ๊บบิดถึงถูกต้องเมาไงเวลาเมาอ่ะซื้อไปขับก็คือเห็นเขารุ่นนี้เขามีพวกรีโมทล็อกครบหมดใช่ครับมีทุกอย่างตัวนี้มีอ่ะตัวนี้ไม่มีแต่ตัวนี้มีก็เป็นตัวสเต็ปนู้นพี่ต่อไปคันนู้นใช่ครับใช่ครับมันแตกต่างกันอย่างไรอันนี้ก็คืออันนั้นเป็นซิงเกิลมอเตอร์อันนี้เป็นดูโอมอเตอร์แล้วก็คือเป็นมอเตอร์เดียวกับมอเตอร์คู่แต่สามารถจะมีปุ่มกดใช้มอเตอร์เดียวก็ได้มอเตอร์คู่ก็ได้โชว์คู่ด้วยอ่ะใช่ครับพละกำลังก็จะบวกทวีคูณเข้ามาก็คืออันนั้นขับหลังอย่างเดียวใช่ครับอันนี้คือขับทั้งหน้าและหลังเป็นดูไฟฟ้าใช่ครับแรงไหมคันนี้80ประมาณ80ถึง95อยู่ที่สแตนดาร์ดใช่ครับอยู่ที่น้ำหนักคนแล้วถ้าหุ่นในแบบของผมขับอ่ะก็ประมาณตัวละ40 75 80ก็ถึงจะหลักร้อยแล้วนะครับผมราคาดำเนินอยู่ที่เท่าไหร่คะที่ยังไม่มองคันนี้ตัวนี้อยู่ประมาณ 30,000 นิดๆครับประมาณนั้น 30,000 นิดๆนะคะใช่ครับแล้วโมดิฟายมาอยู่ที่เท่าไหร่คันนี้ได้เพิ่งออกมาก็คือยังไม่แกะยังไม่ได้ทดสอบอะไรเยอะลองแล้วแต่ว่ายังไม่ได้บทสรุปอันนี้ตัวไฮไลท์เลยพี่เอ็นครับตัวนี้ก่อนก็ได้พี่ตัวนี้เมื่อกี้เจ้ายกล้ออยู่ตัวนี้จะเป็นรถสไตล์ยืนไอ้พวกนั้นจะสไตล์ยืนด้วยนั่งด้วยสไตล์ยืนแต่อันนี้จะออกแนวสปอร์ตหน่อยๆยกล้อเวลายกล้อผมเห็นยกแนวอันนี้แนวเอ็กซ์ตรีมผมเห็นในคลิปอะต้องมาแนวเอ็กซ์ตรีมใช่ป่ะยกได้ไกลแบบเมื่อกี้ลูกชายเขาก็ยกอย่างนี้เลยอะยกได้ไกลแบบ 2-300เอาง่ายสุดแท็ก3 4สบายรถอย่างนี้อ่ะผมขี่เฉยๆยังคว่ำพี่ลองเลยดิอยากเห็นเดี๋ยวให้น้องมายกโชว์เดี๋ยวให้น้องมายกเราขี่เฉยๆกันยังจะอาเจ๊ลองมายืนเฉยอ่ะร่างละขี่แล้วไม่แบบลองยืนเฉยเอาขาตั้งขึ้นไม่ยืนทรงตัวได้แค่นานแค่ไหนอ่ะไม่นานให้ยืนทรงตัว200เนี่ยไม่นานได้แค่นี้แล้วถ้าเผื่อคุณจะมาขี่ล้อเดียวเลยเหรอเดี๋ยวยกโชว์พี่เด็กก็ขับได้ได้หมดครับได้หมดอันนี้เอาลงได้ไหมอยู่ในดุลพินิจตัวนี้จะเอาลงไม่ได้ครับแต่ถ้าตัวพวกนู้นลงได้อันนี้ขี่ทางไกลอาจจะเหนื่อยหน่อยนึงความเร็วอยู่มัน70เพราะมันนั่งไม่ได้มันยืนอย่างเดียวหมอคือเมื่อยนิดนึงใช่ครับเป็นอย่างที่บอกเป็นเอ็กซ์ตรีมใช่ครับแนวเอ็กซ์ตรีมยกล้อจงจ้ำกระโดดประมาณนั้นนะครับอ
อันนี้ได้แค่60ใช่ไหมเมื่อกี้เห็น70ครับอันนี้70ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะคันนี้อยู่ 55,000 ครับมันแพงกว่ารุ่นอื่นน่าจะวัตถุดิบแล้วก็เป็นแบรนด์คาร์โบครับอันนี้มีแบรนด์เลยถ้าอย่างตัวพวกนั้นเป็นรถที่เราสั่งมาลองทดสอบแล้วมันโอเคเราก็เลยขายให้พักพวกได้แบบราคาไม่แพงเท่าไหร่แต่นี่คือเขามีแบรนด์ของเขาอยู่แล้วเป็นแบรนด์คาร์โบคาร์โบนี่คือเป็นแบรนด์ที่ถ้าแนวเอ็กซ์ตรีมต้องเป็นรุ่นต้องเป็นตัวนี้ก็ตัวนี้ก็โอเคครับผมก็เล่นตัวนี้แต่อีกตัวนึงผมยังไม่ได้เล่นไอ้ดินจาอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วแล้วพวกการเซอร์วิสพวกนี้ครับมีอะไรมีอะไรไหมมีครับพวกนี้ที่เป็นดีลเลอร์ใหญ่ๆเขาสต็อกของไว้ก็คือมาที่ได้เลยทำที่นี่โมที่มีปัญหามาได้เลยถ้าอย่างรุ่นนี้บางทีก็ตัวนี้เราก็อยู่ใกล้กันไม่ไกลมากเราก็ยังสั่งของให้ได้อยู่แล้วตัวนี้ถ้าสมมติโมอัพให้มันเร็วขึ้นกว่านี้ได้ไหมจาก70เนี่ยตอนนี้สมรรถนะมันได้ประมาณนี้ครับแต่ยังไม่ได้ลองทดสอบเลยตัวนี้ยังไม่ได้ลองทดสอบคือระบบไฟฟ้าได้ได้แต่อยู่ที่ช่วงล่างของรถต้องคำนึงช่วงล่างก่อนเลยคือเน้นปลอดภัยเลยเร็วได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเร็วแล้วล่อนก็ผมไม่ทำอยู่แล้วน่ากลัวเร็วแล้วเสียวแค่ตอนนี้เขาก็ถามกันแล้วไอ้ร้อยวิ่งร้อยยี่ร้อยสามสิบเนี่ยถ้ามันล้มขึ้นมาเป็นไงคือถ้ารถมันดีมันจะไม่มีอาการอะไรเลยมันวิ่งได้จริงไหมร้อยยี่สิบเมื่อวานผมไปลองเส้นเนี่ยก็คือไปหาข้าวกินกับน้องๆขับรถกันไปก็ร้อยสามสิบครับเห็นเต้าหู้ขับอยู่กับเอ็กแม็กร้อยสามสิบมีได้ร้อยสามสิบร้อยสามสิบใช่ครับไปดูเลยอ่ะทีเด็ดเนี่ยจะขับอ่ะสิแต่อาจจะยังไม่ค่อยสวยอะไรมันทดสอบยังไม่มีเวลาเก็บแบตให้มันลงไปคือมันเป็นโปรโตไทป์เราทดสอบรถต้นแบบอยู่บางคนว่าอุ้ยมันก้อนอะไรหมายถึงว่าจะเก็บแบตเข้าไปอยู่ด้านล่างเนี่ยค่ะคือรถท้องมันสูงเดี๋ยวเราจะตีแบตใส่ทำเป็นกล่องให้มันเป็นแบนให้มันมองไม่เห็นให้มันดูสวยหน่อยนั้นนี่มันก็เลยดูแบบว่าก้อนอะไรแต่ถามว่าพอรถมันแรงกลายเป็นไอ้ที่สำคัญเลยครับมันอยู่ตรงนี้คือคันนี้สามารถถ่วงให้อยู่ถ่วงหน้าไม่ให้ล้อฟรีได้คันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดไฮไลท์ที่สุดไฮไลท์ตอนนี้ไฮไลท์ที่ฮือฮาในโซเชียลอันนี้เราทำเองกระสับกระสับมีตรงรุ่นอยู่แล้วครับเราก็ซื้อใส่อ๋อเป็นออปชั่นเสริมของเขาใช่ครับตัวนี้แบรนด์นี้ตอนนี้ก็คือค่อนข้างที่จะแบบฝั่งยุโรปเล่นกันเยอะเป็นดัวตอนทันเดอร์แต่ราคาก็ตามเนื้อผ้าไปอะไรประมาณนี้ครับไม่เท่าไหร่หรอกมั้งราคาเท่าไหร่เดิมอยู่ 99,000 แสนนึงใช่ครับใช่ครับแสนนึงวิ่งดําเนินไปกี่ความเร็วอยู่ประมาณ80ถึง85ประมาณนี้ครับพอมั้ยสำหรับทีสปีดไม่พอเอาไปโม103ไง130ใช่ครับกี่หมื่นไง103เนี่ยเพิ่มคือตอนนี้มันติดเรื่องแบตมันราคาค่อนข้างสูงแล้วก็คอนโทรลจะแบ่งเป็น2ตัวก็เราก็ต้องซื้อชุดคอนโทรลมานั่งทำนั่งแก้คือเปลี่ยนค่าข้างในพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ชุดแบตเสร็จสับคร่าวๆก็ต้องมี 20,000 กว่าบาทประมาณนั้นนะครับประมาณ 20,000 ต้องมีคันนี้ที่วิ่งได้103ใช้ระยะในการเวลาในการคิดวิเคราะห์หรือว่าจูนเนี่ยระบบสายไฟระบบ5วันประมาณ 4-5 วันครับก็กล่องคอนโทรลพังไป 2-3 ชุดประมาณนั้นแพงไหมก็ราคาสูงอยู่ก็เอาเรื่องอยู่ใช่ครับใช่ครับโอ้5วันอีกเหรอนึกว่าแบบต้องมานั่งกว่าจะหมอไม่ก็วันต่อวันไม่ก็นั่งเก็บรายละเอียดมันให้เจอมันเอาตรงมีอันนี้มียางนี่รอยางมันจะหมดแล้วก็เหลือเปลี่ยนยางตอนนี้สั่งแบตเตอรี่เรามีใช่ไหมโอ้โหมันมียาง MT ขายเลยครับผมเบิกมาแล้วยางเหมือนรถแจ็คโอ้โหเป็นยางซิกหน้าเรียบเลยป่ะใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอ้โหคันนี้ถ้าคนซื้อไปแล้วมาซื้อแอคเซสซอรี่จะทำกลุ่มก็ได้ได้ครับได้ครับเราสั่งได้สั่งให้ได้สั่งให้ได้ก็มีที่เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่แหละทางผมยังไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายยังอันนี้นอกจากระบบไฟที่เพิ่มมีอะไรเพิ่มเติมจากเดิมๆไหมตอนนี้ใช่ไหมก็มีชุดระบบไฟชุดกล่องคอนโทรลแบตนอกนั้นก็ยังไม่ได้เพิ่มเติมอะไรก็ถือว่าขี่สนุกนะครับเคยนี่ขับไปกับ
ก็จากนี่ไปกลับเยาวราชสบายสบายขี่บนถนนใหญ่ด้วยอยากลองว่ามันไปกลับแบตจะหมดไหมเนี่ยแต่ไปดึกแล้วครับประมาณคุณไปเยาวราชคุณไปคุณร้านคุณอยู่ที่คลอง2คุณจะไปเยาวราชไปทางเส้นไหนก็วิ่งทางไอ้ออกตรงฟิวเจอร์แล้วก็วิ่งวิภาแต่วิ่งข้างในไม่ได้วิ่งทางเลนในนะวิ่งล้อวิ่งล้อวิ่งล้อฟุตบาทไปใช่ๆประมาณนั้นก็คือง่ายๆคือถนนใช่ถ้ารถช้านี่คือตำตัวแน่ไม่ได้ไม่ได้ความเร็วคันนี้ก็ตีไปประมาณยืนพื้น100ตลอดทางประมาณนั้นจะมาขับถนนใหญ่จะมาขับ30 40แต่ไปกับพวกกลุ่มน้องๆมอเตอร์ไซค์คลาสสิกประมาณ 6-7 คันก็ไปเป็นก็มีช่วยกันปิดตัวช่วยกันดูเพื่อความปลอดภัยอันนั้นก็ความเร็วอันนี้นำความเร็วอันนั้นความเร็วก็เกือบจะสู้นี่ไม่ได้ครับคลาสสิกหรือช้ากว่าผมก็อยากรู้ไอ้รถสกูตเตอร์ยกล้อมันได้จริงหรือเปล่าและความเร็วคันนี้มันจะถึง120หรือเปล่ารถอะคันละแสนกว่าบาทผมว่าไม่แพงหรอกจริงๆแต่ถ้าผมไปเทสนะแล้วคว่ำผมว่าค่าต่อกระดูกฝังไทเทเนียมผมว่าน่าจะแพงกว่ารถนะเจ๊ลองไปลองกันก่อนที่ลองให้ฝากเพจฝากที่อยู่กันต่อแล้วก็ฝากช่องทางที่คนจะมาขอซื้อรถ Facebook ก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะครับ TWEIAPON เว้นวรรค T Speed แล้วก็เป็นนามสกุล SULIPORN ครับสุศิลาพรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมีด้านล่างเราขึ้นให้ได้ขอบคุณโทรศัพท์ด้วยค่ะ0890000628ครับโอเคนะคะวันนี้พวกเรา2คนก็ต้องขอขอบคุณครับตุ้มนะคะขาผมเดี๋ยวติดตามนะคะเดี๋ยวทำคาแมกกาซีนได้ที่ช่อง YouTube และล่าสุดเรามีช่องใหม่ Channel ใหม่คนติดตามอยู่ประมาณร้าน3ช่องอะไรครับ TikTok รายการเรียลไทม์คาแมกกาซีนได้ทั้งช่อง YouTube และก็ TikTok นะคะวันนี้พวกเรา2คนขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปก่อนไม่ได้แล้วก็ขึ้นล็อกความเร็วไว้มันจะวิ่งได้แค่นี้ล็อกความเร็วได้ใช่ครับนี่ไงไม่ตกใจเลยขอเปิดผิดอันเฮ้ยเฮ้ยมันจะมันไม่ขึ้นแรงว่ะเออมึงเอาแบบเหยียบร้อยกว่าเฮ้ยสุดถนนดิเสียมมันไม่แรงสุดแล้วนี่ดูก็อะไรไงล็อกตีกลับขึ้นกลัวกลัว